สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านดิฉันอามิอมรัตน์นะคะวันนี้ก็นำหนังสือที่โด่งดังมาแบ่งปันนะคะโดยหนังสือเล่มนี้เขียนโดยดร.โจดิสแพนซ่านะคะเป็นหนังสือเรื่องเหนือธรรมชาตินั่นเองเป็นหนังสือที่เขียนแนวนะคะวิทยาศาสตร์ค่ะแต่สื่อสารให้เราเข้าใจวิธีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะโดยเนื้อหานี้นะคะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการนะฝึกตัวเองให้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะนอกจากนี้ค่ะมีการเขียนถึงการเปิดตาที่3หรือมิติแห่งโลกเหนือธรรมชาติโลกทิพย์นั่นเองหรือหลายคนเรียกว่าเป็นการเปิดตาทิพย์นะคะเนื้อหาหนังสือเป็นการนำเสนอนะเราสามารถนะเปลี่ยนชีวิตได้จากบุคคลธรรมดากลายเป็นบุคคลที่เหนือธรรมชาติได้เขาบอกถึงคนธรรมดาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนไม่ธรรมดาได้นะคะคุณสามารถเปลี่ยนเป็นใครก็ได้ผู้มั่งคั่งร่ำรวยก็ได้หรือคนมีชื่อเสียงโด่งดังคนประสบความสำเร็จในแบบที่คุณต้องการได้สิ่งหนึ่งค่ะเขาพยายามสื่อสารให้เรานักอ่านเข้าใจค่ะว่าในโลกใบนี้มีพลังงานมากมายค่ะนะนั่นก็คือพลังงานที่เขาค้นพบในด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็คือควอนตัมฟิสิกส์นั่นเองซึ่งมีทั้งภายในตัวมนุษย์และโลกใบนี้รวมถึงจักรวาลหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปค้นพบวิทยาศาสตร์และผลการวิจัยค่ะที่เขาทดลองมายาวนานนะคะนี่ก็คือเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติชื่อว่านะคะ Becoming นะ Supernatural นะคะเพื่อนโดยเนื้อหานี้นะคะถ้าแปลเป็นไทยก็คือหนังสือนี้สื่อสารถึงการกลายเป็นสิ่งเหนือธรรมชาตินะคนทั่วไปกำลังทำสิ่งที่ไม่ธรรมดานั่นเองนะคะเรามาดูบทนำนะคะก่อนที่เราจะไปดูบทนำเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ในประเทศไทยเรายังถือว่าเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะดิฉันก็นำมาแปลและสรุปเอาเฉพาะใจความที่นะคนไทยเราจะเข้าใจนะคะเพื่อนฉะนั้นค่ะดิฉันคงไม่ได้แปลตามหนังสือทั้ง 100% นะคะและต้องขออภัยหากแปลบางท่อนบางคำนะตัดขาดหรือไม่ครบถ้วนก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะเรามาดูบทนำค่ะบทนำที่เขาเขียนไว้นะคะเตรียมพร้อมที่จะกลายเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติฉันตระหนักดีว่าการเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นการเสี่ยงต่อชื่อเสียงของฉันมีบางคนในโลกรวมถึงบางคนในชุมชนวิทยาศาสตร์ที่อาจเรียกงานของฉันว่าวิทยาศาสตร์เทียมฉันกังวลเสมอมากังวลมากเกินไปเกี่ยวกับความคิดเห็นของพวกเขาเหล่านั้นในช่วงแรกๆของอาชีพการงานของฉันฉันมักจะเขียนโดยคำนึงถึงผู้นะคานแคลนในใจพยายามทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะยอมรับผลงานของฉันในระดับหนึ่งฉันคิดว่าการได้รับการยอมรับจากชุมชนเพื่อนของฉันเป็นสิ่งสำคัญแต่วันหนึ่งเมื่อฉันกำลังยืนอยู่ต่อหน้าผู้ชมในลอนดอนและผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือไมโครโฟนกำลังเล่าเรื่องราวของเธอว่าเธอเอาชนะโลกได้อย่างไรเธอรักษาตัวเองอย่างไรผ่านการปฏิบัติที่ฉันเคยเขียนถึงในหนังสือเล่มอื่นๆที่ฉันเคยได้ยินมามันชัดเจนมากว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นนะคะนะเนื้อหาของเขานะคะก็พยายามชี้ที่ไปที่มาในอดีตก่อนที่เขาจะเริ่มเขียนหนังสือนั่นเองนะคะนะเรามาต่อค่ะบทนำของเขานะคะเขาเขียนว่านะคนขี้ระแวงและนักวิทยาศาสตร์หัวแข็งที่มีความเชื่อของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปได้จะไม่ชอบฉันหรืองานของฉันไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ตามเมื่อฉันตระหนักว่าฉันรู้แล้วฉันสูญเสียพลังงานชีวิตไปมากฉันไม่สนใจที่จะโน้มน้าวใจวัฒนธรรมนั้นๆอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ศึกษาเรื่องปกติและธรรมชาติเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์ฉันหลงไหลในทุกสิ่งยกเว้นเรื่องปกติและฉันต้องการศึกษาสิ่งเหนือธรรมชาติที่ฉันได้รับมากชัดเจนว่าฉันควรละทิ้งความพยายามอันไร้ประโยชน์ของฉันที่จะโน้มน้าวใจชุมชนเพื่อนของฉันแทนที่จะส่งพลังงานของฉันไปยังส่วนอื่นๆของนับผู้ที่สนใจ
ประชาชนหรือผู้คนที่เชื่อในความเป็นไปได้และไม่ต้องการฟังสิ่งที่ฉันต้องการแบ่งปันสิ่งที่บรรเทาทุกข์อย่างเต็มที่น้อมรับความคิดเห็นนั้นและละทิ้งความพยายามใดๆที่จะสร้างความแตกต่างในโลกใบนี้ขณะที่ฉันฟังหญิงสาวผู้น่ารักในลอนดอนผู้ซึ่งไม่ใช่พระหรือแม่ชีหรือนักวิชาการหรือผู้คงแก่เรียนฉันรู้ว่าในการเล่าเรื่องของเธอให้ผู้ชมเธอกำลังช่วยให้คนอื่นๆมองเห็นส่วนหนึ่งของตัวเองในตัวเธอผู้ที่ได้ยินการเดินทางของเธออาจเชื่อว่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะทำสำเร็จเช่นเดียวกันฉันอยู่ในจุดนั้นในชีวิตของฉันซึ่งฉันโอเคกับผู้คนที่พูดว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับตัวฉันฉันมีข้อบกพร่องอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ฉันรู้มากกว่าที่เคยว่าฉันกำลังสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คนฉันพูดด้วยความถ่อมตัวที่สุดว่าฉันได้ทำงานมาหลายปีในการรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและทำให้มันง่ายพอสำหรับผู้คนที่จะนำไปใช้กับชีวิตของพวกเขาในความเป็นจริงในช่วง4ปีที่ผ่านมาทีมนักวิจัยของฉันและทีมงานของฉันได้ผ่านความก้าวหน้าอย่างมากในการวัดบันทึกทางวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในชีววิทยาของผู้คนเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคนทั่วไปสามารถทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้หนังสือเล่มนี้คือเกี่ยวกับการดูแลภายในรักษาตัวเองจากภายในมันมากกว่าแค่การรักษาแม้ว่าจะมีเรื่องราวของผู้คนได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภายในของพวกเขาการรักษาสุขภาพของพวกเขาหรือการรักษาโรคต่างๆกลับไปพร้อมกับเครื่องมือที่คุณต้องทำแบบเดียวกันความสำเร็จเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาในชุมชนนักเรียนของเราเนื้อหาที่คุณกำลังจะอ่านชีวิตนอกแบบแผนโดยปกติแล้วโลกส่วนใหญ่จะไม่เห็นหรือเข้าใจเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการคำสอนและแนวทางปฏิบัติที่ส่งผลให้นักเรียนของเราสามารถเจาะลึกลงไปในความลึกลับของสิ่งเหล่านี้และแน่นอนว่าฉันหวังว่ามันจะเชื่อมโลกแห่งวิทยาศาสตร์เข้ากับโลกแห่งเวทมนต์และตัวมนุษย์ได้ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งฉันเขียนขึ้นเองเพื่อนำสิ่งที่ฉันมีฉันคิดเสมอว่ามันเป็นไปได้ในระดับต่อไปของความเข้าใจฉันต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าเราสามารถสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมดีที่สุดสำหรับตัวเราเองได้และเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเชิงเส้นที่ใช้ชีวิตแบบเส้นตรงแต่เป็นสิ่งมีชีวิตต่างมิติที่ใช้ชีวิตต่างมิติได้ฉันหวังว่าเมื่อคุณอ่านมันจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณมีเคมีกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาทั้งหมดที่คุณต้องการแล้วเมื่อนะคุณอ่านเสร็จมันจะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเพื่อรอการนะตื่นขึ้นและเปิดใช้งานในอดีตฉันลังเลที่จะพูดถึงอาณาจักรแห่งความเป็นจริงนี้เพราะฉันกลัวว่ามันอาจแบ่งผู้ชมตามความเชื่อส่วนตัวของพวกเขาเองอย่างไรก็ตามฉันอยากเขียนหนังสือเล่มนี้มานานแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันมีประสบการณ์ลึกลับอันลึกซึ้งที่เปลี่ยนฉันไปตลอดการเหตุการณ์ภายในมีอิทธิพลต่อตัวตนของฉันในวันนี้ฉันอยากจะแนะนำคุณให้รู้จักกับโลกแห่งมิตินั้นและแสดงให้คุณเห็นการวัดผลบางส่วนที่เราทำในการศึกษาเพื่อวิจัยที่เราทำในห้องเวิร์กช็อปขั้นสูงของเราทั่วโลกฉันเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนของเราในเวิร์กช็อปเหล่านี้เพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสุขภาพในชีวิตของพวกเขาและฉันรู้ว่าพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงชีววิทยาของพวกเขาในระหว่างการทำสมาธิในเวลาที่มีการปฏิบัติจริงเรามีการสแกนสมองเป็นพันๆครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงจินตนาการแต่เกิดขึ้นจริงในสมองของพวกเขาหลายๆคนซึ่งเป็นนักเรียนที่เราวัดผลการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมันสำเร็จ
ภายใน4วันตามระยะเวลาของการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงที่ทีมวิทยาศาสตร์ของฉันพวกเรารวบรวมไว้พวกเราได้ทำการบันทึกการสแกนสมองโดยใช้การวัด EEG ด้วยคลื่นไฟฟ้าสมองเชิงปริมาณก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติตลอดจนการวัดตามเวลาจริงระหว่างการทำสมาธิและการฝึกปฏิบัติเองฉันไม่เพียงแต่ประทับใจกับการเปรียบเทียบและการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นแต่ฉันยังรู้สึกตกใจกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นสมองของนักเรียนของเราทำงานได้อย่างน่าทึ่งในรูปแบบที่ประสานกันและสอดคล้องกันมากขึ้นหลังจากเข้าร่วมนะคะในการนะรีเทรสขั้นสูงทั่วโลกระเบียบที่เพิ่มขึ้นในระบบประสาทของพวกเขาช่วยให้พวกเขามีความชัดเจนมากเกี่ยวกับอนาคตที่พวกเขาสามารถสร้างได้และพวกเขาสามารถรักษาความตั้งใจนั้นโดยไม่ขึ้นกับเงื่อนไขในสภาพแวดล้อมภายนอกและเมื่อสมองของพวกเขาทำงานถูกต้องพวกเขาก็ทำงานถูกต้องฉันจะทำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ฉันได้นำข้อมูลต่างๆที่ฉันทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าสมองของพวกเขาดีขึ้นมากเพียงใดในเวลาเพียงไม่กี่วันซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำเช่นเดียวกันกับสมองของคุณได้เพราะนะคุณหรือพวกเขาไม่ต่างกันเมื่อปลายปี2013มีสิ่งลึกลับเริ่มเกิดขึ้นที่เราเริ่มเห็นการบันทึกการสแกนสมองที่ทำให้นักวิจัยและนักประสาทวิทยาที่มาร่วมงานของเรารู้สึกหงุดหงิดเพื่อศึกษางานของฉันพลังงานจำนวนมากในสมองที่เรากำลังบันทึกในขณะที่นักเรียนกำลังทำสมาธิบางอย่างไม่เคยถูกบันทึกไว้จนถึงจุดนี้แต่เราก็ยังเห็นสิ่งเหล่านี้นอกแผนภูมิที่อ่านหลายครั้งนะเราสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมพวกเขารายงานว่าประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขาในระหว่างการทำสมาธินั้นเป็นเรื่องจริงและลึกลับมากสิ่งนี้เปลี่ยนมุมมองของพวกเขาที่มีต่อโลกอย่างลึกซึ้งหรือทำให้สุขภาพดีขึ้นอย่างมากฉันรู้ในช่วงเวลาเหล่านี้ว่าผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในโลกภายในของการทำสมาธินั่นคือเป็นเรื่องจริงมากกว่าสิ่งใดที่พวกเขาเคยสัมผัสในโลกภายนอกของพวกเขาเรากำลังจับภาพประสบการณ์ส่วนตัวเหล่านั้นอย่างเป็นกลางซึ่งได้กลายเป็นเรื่องปกติใหม่สำหรับเราและตามความเป็นจริงแล้วเรามักจะสามารถคาดการได้ว่าเมื่อใดที่พลังงานแอมพลีจูลสูงเหล่านี้ในสมองจะเกิดขึ้นจากตัวบ่งชี้และสัญญาณบางอย่างที่เราได้เห็นมานานหลายปีในนะหน้าเหล่านี้ฉันต้องการอธิบายให้กระจ่างว่ามันคืออะไรมีประสบการณ์ระหว่างมิติรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ชีววิทยาและเคมีของระบบอวัยวะและสารสื่อประสาทที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นฉันหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณมีแผนงานสำหรับวิธีการสร้างประสบการณ์ดังกล่าวด้วยตัวคุณเองเรายังได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งของ FRV ความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจนี่คือเมื่อเรารู้ว่านักเรียนกำลังเปิดใจและรักษาอารมณ์ที่สูงขึ้นเช่นความรู้สึกเมื่อนักเรียนขอบคุณเมื่อนักเรียนนะคะมีแรงบันดาลใจบางอย่างเมื่อเขาปิติเมื่อเขามีความเมตตาเมื่อเขาซาบซึ้งและความเห็นใจซึ่งทำให้หัวใจของพวกเขาเต้นอย่างรุนแรงอย่างสอดคล้องกันซึ่งเป็นไปตามลำดับจังหวะและความสมดุลเรารู้ว่าต้องใช้ความตั้งใจที่ชัดเจนของสมองที่เชื่อมโยง
กันและอารมณ์ที่สูงขึ้นและหัวใจที่สอดคล้องกันเพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของบุคคลจากการใช้ชีวิตในอดีตไปสู่การใช้ชีวิตในอนาคตซึ่งการผสานระหว่างจิตใจและร่างกายของความคิดและความรู้สึกดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่อเรื่องต่างๆและนั่นคือวิธีที่คุณสร้างความเป็นจริงดังนั้นหากคุณกำลังจะเชื่อในอนาคตที่คุณจินตนาการอย่างสุดใจจริงๆขอให้มั่นใจว่ามันเปิดกว้างและเปิดใช้งานอย่างเต็มที่ทำไมไม่ผ่านการฝึกและข้อเสนอแนะเชิงปริมาณที่จะทำมันให้ดีและทำให้มันเป็นจริงทัศน์ดังนั้นเราจึงร่วมมือกันกับสถาบันนะคะ HEPMI ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยที่เฉียบคมจากนะคะมหาวิทยาลัย BCC ซึ่งช่วยเราวัดการตอบสนองจากผู้เข้าร่วมหลายพันคนเราปรารถนาให้นักเรียนของเราพัฒนาความสามารถในการควบคุมสถานะภายในโดยไม่ขึ้นกับเงื่อนไขในสภาพแวดล้อมและรู้ว่าเมื่อใดที่พวกเขากำลังสร้างความสอดคล้องกับหัวใจและเมื่อใดที่พวกเขาไม่ต้องการหรืออีกในก็คือเราวัดสิ่งเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงภายในสามารถบอกคนคนหนึ่งได้ว่าพวกเขาสร้างรูปแบบที่สมบูรณ์มากขึ้นในการวัดหัวใจพวกเขาทำงานได้ดีมากและควรทำสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ต่อไปหรือเราสามารถบอกให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาใดๆจากนั้นให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่พวกเขาและให้โอกาสหลายๆอย่างในการฝึกฝนพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้นนั่นคือคำติชมที่ช่วยให้เรารู้ว่าเมื่อใดที่เรากำลังทำบางสิ่งอย่างถูกต้องและเมื่อใดที่เราไม่ได้ทำเมื่อเราสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกหรือความคิดบางอย่างในตัวเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกตัวเราและเมื่อเราสังเกตว่าเราทำถูกสิ่งถูกต้องเราจะรู้สึกโล่งใจในสิ่งที่เราทำและเราก็อยากจะทำมันอีกการกระทำคือการสร้างนิสัยสร้างสรรค์โดยสาธิตวิธีการที่ผู้อื่นแสดงความสามารถดังกล่าวฉันต้องการแสดงให้คุณเห็นว่าคุณมีพลังเพียงใดนักเรียนของเรารู้วิธีที่มีอิทธิพลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ANS ระบบที่รักษาสุขภาพและความสมดุลโดยการดูแลการทำงานของร่างกายทั้งหมดของเราโดยอัตโนมัติในขณะที่เรามีเจตจำนงเสรีในการใช้ชีวิตของเรามันเป็นระบบจิตใต้สำนึกที่ให้สุขภาพของเราและให้ชีวิตร่างกายของเราเมื่อเรารู้วิธีที่จะเข้าถึงระบบนี้เราไม่เพียงแต่ทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นเท่านั้นแต่เรายังสามารถเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรมนะของตนเองที่ไม่ต้องการให้กลายเป็นพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพหรือเป็นพฤติกรรมที่เราต้องการที่มันมีผลที่ดีมากขึ้นฉันจะนำเสนอข้อมูลบางสิ่งที่เรารวบรวมมาเป็นหลายปีเรายังสอนนักเรียนของเราด้วยว่าเมื่อพวกเขาสามารถสร้างหัวใจที่เชื่อมโยงกับการสร้างสนามแม่เหล็กที่วัดได้ซึ่งฉายออกไปนอกร่างกายของพวกเขาว่าสนามแม่เหล็กเป็นพลังงานและพลังงานนั้นคือความถี่และความถี่ทั้งหมดจะนำพาข้อมูลที่ส่งผ่านความถี่นั้นอาจเป็นความตั้งใจหรือความคิดที่สามารถมีอิทธิพลต่อหัวใจของบุคคลอื่นได้ตำแหน่งโดยการย้ายให้สอดคล้องกันและสมดุลฉันจะแสดงให้คุณเห็นหลักฐานว่ากลุ่มคนที่นั่งสมาธิในห้องด้วยกันสามารถมีอิทธิพลต่อคนที่นั่งห่างกันในระหว่าง 1. ในห้องเดียวกันให้เข้าสู่ความสอดคล้องกันของห้องหัวใจในเวลาเดียวกันหลักฐานแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราผู้ผูกมัดด้วยสนามแสงและข้อมูลที่มองไม่เห็นซึ่งมีอิทธิพลต่อเราและคนอื่นนี่ก็คือเนื้อหาที่เขาพยายามสื่อสารนะคะเพื่อนถึงการวิจัยและการค้นคว้าของเขานั่นเองโดยการทดลองจากนักเรียนของเขานะคะเพื่อน
นอกจากนี้ค่ะหนังสือยังได้พูดถึงหลักการจินตนาการด้วยนะคะ ต้องขออภัยนะเนื่องจากจินตนาการไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำสิ่งนี้พร้อมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในฐานะปัจจุบันของบุคคลที่หลงไหลเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างในอนาคตของโลกใบนี้ผู้คนและรูปแบบชีวิตนั้นที่อาศัยอยู่ในโลกเราได้สร้างความสอดคล้องกันของโลกของโครงการที่ผู้คนหลายพันคนการมารวมตัวกันในเวลาเดียวกันในวันเดียวกันเพื่อเพิ่มความถี่ของโลกใบนี้และของทุกคนที่อาศัยอยู่ที่ฟังอยู่เป็นไปได้หรือไม่นะคะนะซึ่งหลายคนอาจจะคิดนะคะว่าคนจะมารวมกันเป็นพันๆคนในเวลาเดียวกันมันเป็นไปได้ยากแต่มันเคยมีมาแล้วนะคะเพื่อนถ้าเราเคยอ่านนะคะนะประวัติศาสตร์ไทยศาสนาของเราค่ะนะช่วงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองนะคะก็มีการรวมนะผู้คนนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างค่ะเรามาดูเนื้อหาของเขาต่อค่ะบทความที่ผ่านมานะคะนะซึ่งเขาก็พยายามที่จะสื่อสารนะคะถึงนะบทการวิเคราะห์ของเขานะคะจากการทดสอบนักเรียนของเขานั่นเองนะคะบทความที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนมากกว่า23นะบทความและโครงการรวบรวมสันติภาพมากกว่า50โครงการแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะสามารถนะคะชี้ได้นั่นเองอุบัติการของความรุนแรงที่ลดลงนะอาชญากรรมสงครามอุบัติเหตุจราจรและในขณะเดียวกันก็เพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจความปรารถนาของฉันคือการแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกเรายังวัดพลังงานในห้องปฏิบัติการนะในเชิงนะปฏิบัติของเราและดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณมีนะคะชุมชน550ถึง 1,500 คนระดมพลังงานของพวกเขาด้วยกันและสร้างการเชื่อมโยงกับหัวใจและสมองนี่คือสิ่งที่เขาสื่อนะคะเพื่อนมันสามารถวัดได้นั่นเองหากผู้คนมารวมกันนะหลายหลายร้อยคนหรือเป็นพันคนค่ะและนะคะนะใช้การเชื่อมโยงระหว่างหัวใจกับสมองเข้าด้วยกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งหนึ่งนะแม้ว่าเครื่องมือที่เราใช้ในการวัดสิ่งนี้จะไม่ได้รับการนะอนุมัติจากชุมชนวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับในประเทศอื่นๆรวมถึงรัสเซียในทุกๆเหตุการณ์เรารู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับปริมาณพลังงานที่บางกลุ่มสามารถแสดงให้เห็นได้เรายังได้ประเมินสนามพลังงานสำคัญที่มองไม่เห็นซึ่งสอดคล้องและมีอยู่รอบนะล้อมรอบร่างกายของนักเรียนหลายพันคนเพื่อตัดสินว่าพวกเขาสามารถเพิ่มสนามแสงของตนเองได้นะคะพลังจากที่ทุกสิ่งในจักรวาลวัตถุของเราเปล่งแสงข้อมูลรวมถึงตัวคุณเสมอเมื่อคุณอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดภายใต้ภาวะของโฮอร์โมนแห่งความเครียดเช่นอะดรีนาลีนคุณดึงพลังงานจากสนามพลังงานที่มองไม่เห็นนี้มาเปลี่ยนแปลงในเคมีและเมื่อคุณทำเช่นนั้นสนามรอบตัวคุณก็จะหดตัวลงเราจึงค้นพบอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากที่สามารถวัดการปล่อยนะโพตอนได้อนุภาพของแสงเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลกำลังสร้างสนามแสงรอบตัวพวกเขาหรือนะคะสนามแสงของตัวเองลงเมื่อปล่อยแสงมากขึ้นก็จะมีพลังงานมากขึ้นและด้วยเหตุนี้จึงมีชีวิตมากขึ้นเมื่อบุคคลมีแสงและข้อมูลรอบตัวน้อยลงพวกเขาก็คือนะคะเมตตาหรือมากขึ้นและจึงปล่อยพลังงานที่สำคัญน้อยลงการวิจัยอย่างกว้างขวางพิสูจน์ให้เห็นว่าเซลล์ของร่างกายและระบบต่างๆไม่เพียงแต่สื่อสารกันด้วยสารเคมีเท่านั้นนะคะการชะล้างที่เราคุ้นเคยแต่ยังเกิดจากสนามของแสงพลังงานที่เชื่อมโยงซึ่งนำข้อมูลนะข้อความที่ทำให้สิ่งแวดล้อมภายในและรอบๆเซลล์ให้
นะคำหนึ่งนะเซลล์อื่นๆและระบบทางชีววิทยาที่เราได้วัดปริมาณของพลังงานสำคัญที่นักเรียนของเราร่างกายปล่อยออกมาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายในที่พวกเขาทำระหว่างการทำสมาธิและฉันต้องการแสดงให้คุณเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่พวกเขาสามารถสร้างได้ในเวลาเพียง4วันหรือน้อยกว่านั้นศูนย์อื่นๆในร่างกายของคุณนอกจากหัวใจอยู่ภายใต้การควบคุมระบบประสาทสัมผัสเช่นกันเรียกพวกเขาว่าศูนย์พลังงานแต่ละแห่งมีความถี่ของตัวเองความตั้งใจหรือนะจิตสำนึกของตัวเองต่อมโฮอร์โมนของตัวเองเคมีของตัวเองสมองเล็กๆของตัวเองและดังนั้นความคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคุณสามารถชักจูงให้ศูนย์เหล่านี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และบูรณาการมากขึ้นแต่เพื่อทำอย่างนั้นคุณต้องเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนคลื่นสมองของคุณก่อนจึงจะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของจิตใต้สำนึกนี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วย้ายจากคลื่นสมองเบต้าที่บางนะคุณนะเรียกว่าคิงเบนวิเคราะห์และให้ความสำคัญกับโลกภายนอกอย่างต่อเนื่องกับคลื่นสมองอัลฟาซึ่งบ่งชี้ว่าคุณกำลังให้ความสนใจกับโลกภายนอกอย่างใจเย็นเป็นกุญแจสำคัญโดยการลดคลื่นสมองของคุณอย่างมีสติคุณสามารถตั้งโปรแกรมให้กับนักเรียนระบบประสาทอัตโนมัติที่พร้อมมากขึ้นฉันทำสมาธิหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนคลื่นสมองและปรับประเภทของการโฟกัสให้สมให้คมชัดขึ้นเพื่อให้อยู่ได้นานพอที่จะสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้เราได้ค้นพบเครื่องมือสามารถวัดเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าฉันจะแสดงให้คุณเห็นงานวิจัยชิ้นที่เราตรวจวัดเครื่องหมายทางชีวภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลง epigenetic ในหนังสือเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณไม่ได้สนใจยีนการแสดงออกของยีนแต่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อคุณเริ่มคิดลงมือและรู้สึกแตกต่างระหว่างกิจกรรมของเรานักเรียนจะละทิ้งชีวิตที่คุณคุ้นเคยเป็นเวลา 4-5 วันเพื่อฝึกสร้างชีวิตใหม่เวลาในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยของพวกเขาให้พวกเขาสังเกตพฤติกรรมและความคิดว่าใครกำลังทำอะไรอยู่และให้พวกเขาแยกตัวออกจากคนที่พวกเขารู้จักในสิ่งที่พวกเขาเป็นเจ้าของพฤติกรรมอัตโนมัติที่พวกเขาแสดงในชีวิตประจำวันและสถานที่ที่พวกเขาไปเป็นประจำวันและพวกเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลง สภาวะภายในของพวกเขาผ่านการทำสมาธิ4ประเภทที่แตกต่างกันเดินนั่งยืนและนอนผ่านแต่ละสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือสิ่งที่เขาทดลองนะคะเพื่อนด้วยการนะคะนำเด็กค่ะมาเข้าโปรแกรมจิตนั่นเองก็คือการโปรแกรมด้วยการนั่งสมาธินะคะเป็นเวลา 4-5 วันนะคะโดยที่ให้เด็กนะคะนะอยู่กันเป็นกลุ่มก่อนค่ะช่วงแรกหลังจากนั้นก็แยกกลุ่มกันให้ไปใช้ชีวิตอยู่ภายคนเดียวนะอยู่เพียงลำพังนั่นเองและให้ทำสมาธินะคะเพื่อนวิธีการทดลองวิจัยของเขาก็คือการเดินนั่งและยืนนอนนั่นเองผ่านหลายกระบวนท่าในการทำสมาธินะคะนอกจากนี้ค่ะพวกเขาเรียนรู้ที่จะกลายเป็นคนอื่นๆเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงและการศึกษาของเราแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการแสดงออกของยีนของนักเรียนของเราและพวกเขาก็รายงานอย่างมีนัยสำคัญการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของพวกเขาเมื่อเราสามารถแสดงผลลัพธ์ที่วัดได้ให้กับใครบางคนซึ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงสื่อสารประสาทโฮอร์โมนยีนโปรตีนและเอนไซม์อย่างแท้จริงผ่านการคิดเพียงอย่างเดียวพวกเขาสามารถพิสูจน์ความพยายามของพวกเขาได้ดีขึ้นและพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงจริงๆในขณะที่ฉันแบ่งปันแนวคิดเหล่านี้กับคุณในหนังสือเล่มนี้แนะนำคุณตลอดกระบวนการและอธิบายวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังงานที่เรากำลังทำและเหตุผลที่คุณควรรู้และ
นำไปปฏิบัติฉันกำลังเรียนรู้ข้อมูลที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ไม่ต้องกังวลฉันจะทบทวนแนวคิดหลักบางอย่างในบทต่างๆฉันทำสิ่งนี้โดยเจตนาเพื่อเตือนคุณถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้แล้วเพื่อให้คุณสามารถสร้างแบบจำลองความเข้าใจที่ใหญ่ขึ้นในช่วงเวลานั้นเนื้อหาที่ฉันนำเสนออาจท้าทายเพราะฉันสอนเนื้อหานี้ให้กับผู้ชมมาหลายปีฉันรู้ว่าอาจมีเนื้อหามากมายฉันจะทบทวนและเตือนคุณถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้คุณจึงไม่ต้องกลับไปอ่านหนังสืออีกเพื่อค้นหาข้อมูลแม้ว่าคุณจะทบทวนบทก่อนหน้านี้ได้เสมอหากคุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำแน่นอนว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยคุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลดังนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณสามารถสรุปความคิดเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นคุณจะยอมจำนนได้ง่ายขึ้นไปจนถึงทำสมาธิในตอนสุดท้ายของบทส่วนใหญ่ได้สอนเป็นเครื่องมือในการฝึกสมาธิให้กับคุณได้รับประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเองนะคะบทที่1หนังสือบทที่1ฉันจะเล่าเรื่อง3เรื่องที่จะทำให้คุณเข้าใจพื้นฐานว่าการกลายเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติหมายความว่าอย่างไรในเรื่องแรกคุณจะได้พบกับผู้หญิงชื่อแอนนาที่มีอาการป่วยร้ายแรงหลายอย่างเนื่องจากการบาดเจ็บที่ทำให้เธอยึดติดกับอดีตอารมณ์ของความเครียดกระตุ้นยีนของเธอและฮอร์โมนที่สอดคล้องกับการสร้างปัญหาสุขภาพบางอย่างที่ท้าทายมากสำหรับเธอเป็นเรื่องที่ยากมากฉันตั้งใจเลือกเรื่องราวและรวมไว้ในรายละเอียดทั้งหมดเพราะฉันต้องการแสดงให้คุณเห็นว่าไม่ว่าสิ่งเลวร้ายแค่ไหนทำให้คุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้เช่นเดียวกันกับผู้หญิงที่น่าทึ่งคนนี้เธอใช้สมาธิมากมายในหนังสือเล่มนี้เพื่อปรับเปลี่ยนบุคลิกของเธอและรักษาตัวเองสำหรับฉันเธอเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของความเป็นจริงแต่เธอไม่ใช่คนเดียวที่ยังคงเอาชนะเธอเองทุกวันจนกระทั่งเธอกลายเป็นคนอื่นเธอได้เข้าร่วมกลุ่มนักเรียนทั้งหมดที่มีผู้เข้าร่วมที่ทำแบบเดียวกันและถ้าพวกเขาทำได้คุณก็ทำได้เช่นเดียวกันฉันก็แบ่งปันเพื่อนๆของฉัน2คนด้วยเช่นเดียวกันเรื่องราวส่วน1ส่วนของบุคคลที่นี่ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงฉันในระดับลึกมากหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความลึกลับพอๆกับการรักษาการสร้างโอกาสใหม่ๆในชีวิตของเราและรวมถึงตัวคุณฉันแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉันต้องการเตือนคุณกับสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อเราจากกันไปอาณาจักรแห่งอวกาศหรือโลกนิวตันที่เราเรียนรู้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายและเปิดใช้งานต่อมนะอันไพเนียเพื่อให้เราสามารถย้ายเข้าสู่ห้วงอวกาศแห่งเวลาโลกควอตัมนักเรียนของเราหลายคนมีประสบการณ์ลึกลับและมิติที่คล้ายกันซึ่งดูเหมือนจริงความเป็นจริงทางวัตถุนี้เพราะครึ่งหลังของหนังสือเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์นะควอตัมฟิสิกส์ประสาทวิทยาประสาทต่อมไร้ท่อและแม้แต่พันธุศาสตร์ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฉันหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของคุณโดยทำหน้าที่เป็นบททดสอบเพื่อเปิดใจคุณถึงสิ่งที่เป็นไปได้อนาคตคือคุณมีอยู่แล้วในช่วงเวลาปัจจุบันนิรันดร์ซึ่งกำลังเรียกตัวคุณให้รู้จักคุณมากขึ้นซึ่งกำลังเข้ามาอ่านเมื่อคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะได้รู้จักตัวคุณเองมากขึ้นและอนาคตของคุณคือนะสิ่งที่คุณรอคอยความรักคุณจะรักตัวเองมากขึ้นพัฒนามากขึ้นมีสติมากขึ้นปัจจุบันมากขึ้นใจดีมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นมีสติมากขึ้นมีความมั่งคั่งมากขึ้นเชื่อมโยงมากขึ้นสิ่งเหนือธรรมชาติและอีกมากมายที่รอให้คุณเปลี่ยนพลังงานของคุณให้ตรงกับพลังงานของเขาหรือเธอในแต่ละวันเพื่อค้นหาอนาคตนั้นคุณ
มีอยู่จริงในนิรันดร์ในขณะนี้นั่นคือเนื้อหาบทที่1นะคะเพื่อนก็จะเป็นการนำตัวอย่างมาแบ่งปันให้เราได้เห็นค่ะส่วนบทที่2ค่ะนะเขาก็สื่อสารนะว่านะครอบคลุมเนื้อหา1ในหัวใจนะ1ในหัวข้อโปรดของเขานะคะฉันเขียนมันเพื่อให้คุณเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าการอยู่ช่วงเวลาปัจจุบันหมายความว่าอย่างไรเนื่องจากศักยภาพทั้งหมดอยู่ในมิติที่5ที่เรียกว่าควอตัมหรือสนามพลังงานรวมที่มีอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันชั่วนิรันดร์วิธีเดียวที่คุณจะสามารถสร้างชีวิตใหม่บทที่2เนี่ยเป็นการเน้นการอยู่กับปัจจุบันนะคะเพื่อนและการอยู่ปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันนี่แหละมันคือการใช้ควอตัมฟิสิกส์ค่ะการใช้สนามพลังงานกันเพื่อนนะฉะนั้นค่ะบทที่2สำคัญมากค่ะเพราะมันคือการสร้างชีวิตใหม่ของเราก็คือการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะรักษาร่างกายของคุณเปลี่ยนอนาคตที่คาดเดาได้ของคุณเองคือการก้าวข้ามช่วงเวลาอันสง่างามที่เราได้เห็นในการสแกนสนามนะนับพันครั้งมาถึงเมื่อใดที่สุดๆคนคนหนึ่งก็ยอมจำนนความทรงจำของตนเองเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คนจำนวนมากในชีวิตส่วนใหญ่โดยไม่รู้ตัวเลือกที่จะใช้ชีวิตตามนะกิจวัตรเดิมๆเป็นประจำหรือพวกเขารักนะรักนะพ่อโดยอัตโนมัตินะรู้สึกเหมือนเดิมทุกวันเพราะพวกเขาโปรแกรมสมองและร่างกายให้อยู่ในอนาคตที่คาดเดาได้จากพฤติกรรมที่กระทำซ้ำๆเดิมๆนั่นคืออนาคตของคุณหากวันนี้นะคะคุณทำอะไรซ้ำๆแบบเดิมอนาคตคุณก็ไม่ต่างจากแบบเดิมนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารนะคะเพื่อนอดีตที่คุณเคยไม่เคยอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันต้องฝึกฝนจึงจะไปถึงที่นั่นได้แต่มันก็คุ้มค่ากับความพยายามเสมอในที่สุดการค้นหาจุดแห่งความหวานช่วงเวลาปัจจุบันที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะทำให้คุณต้องใช้เจตจำนงที่มากกว่าโปรแกรมอัตโนมัติใดๆของคุณแต่ฉันจะสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอนของบทที่เริ่มต้นด้วยการทบทวนพื้นฐานของหลักการวิทยาศาสตร์บางอย่างเพื่อให้เราสามารถสร้างคำศัพท์ทั่วไปเพื่อพัฒนารูปแบบความเข้าใจตลอดทั้งเล่มฉันจะทำให้การพูดถึงสมองเป็นเรื่องง่ายฟังก์ชันที่เป็นเซลล์ประสาทจิตใจและเครือข่ายส่วนต่างๆของระบบประสาทสารเคมีอารมณ์ความเครียดคลื่นสมองความสนใจและพลังงานวิชาอื่นที่จำเป็นเพื่อให้คุณไปยังที่ที่คุณต้องการฉันต้องการสร้างภาษาเพื่ออธิบายว่าทำไมเราถึงกำลังทำสิ่งนี้เรากำลังทำอยู่ก่อนที่นะฉันจะสอนวิธีการทำสมาธิปฏิบัติตลอดทั้งเล่มหากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นฉันขอเชิญคุณอ่านทั้งเล่มก่อนและคุณก็มานะฝึกนิสัยของคุณตามเนื้อหาหนังสือนะคะนะฉะนั้นค่ะในบทที่2ก็จะเหมือนกับเป็นการอธิบายในเชิงทฤษฎีวิธีการต่างๆนั่นเองนะเพื่อนนะว่านะเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะการที่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแน่นอนค่ะเรานะต้องแก้ไขพฤติกรรมเก่าๆของเราก็คือการอยู่กับปัจจุบันก็ต้องมีนะวิธีการที่เราจะทำยังไงที่เราจะแก้ไขพฤติกรรมอุปนิสัยเก่าๆของเราด้วยวิธีณปัจจุบันเขาก็จะสื่อสารว่าเราจะต้องควบคุมความคิดอารมณ์นะสิ่งต่างๆของเราในปัจจุบันนะด้วยการโปรแกรมนั่นเองโปรแกรมจิตที่เราอาจจะเคยได้ยินวิธีการโปรแกรมจิตนะคะเพื่อนอย่างเช่นการพูดคำบางคำที่เป็นการโน้มน้าวจิตใจเราค่ะให้รู้สึกดีและพูดบ่อยๆทีๆนะคะนะเรามาดูบทที่3ต่อค่ะเป็นบทนำของคุณสู่โลกควอตัมมิติที่5ฉันต้องการให้คุณเข้าใจว่าสนามพลังงานและข้อมูลที่มองไม่เห็นซึ่งอยู่นอกเหนือจากสารนะนอกเหนือจากนะหนังสือเล่มนี้ห้วงมิติแห่งอวกาศและเวลาและเราสามารถเข้าถึงมันได้ในความเป็นจริงเมื่อคุณอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นและคุณได้เข้าสู่อาณาจักรนี้ซึ่งอยู่เหนือประสาทสัมผัสของคุณตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะสร้างความเป็นจริงตามที่ตั้งใจไว้
เมื่อคุณสามารถละทิ้งความสนใจทั้งหมดของคุณไว้ไม่ว่าจะอดีตอนาคตนะคะให้คุณรวมจิตมาอยู่กับปัจจุบันค่ะมาอยู่กับร่างกายของคุณผู้คนในชีวิตของคุณนะละทิ้งออกไปก่อนผู้คนวัตถุสิ่งของนะคะความเป็นเจ้าของนะคะสถานที่และแม้แต่เวลาเองคุณจะลืมตัวคุณเองที่ก่อตัวขึ้นจากการใช้ชีวิตแบบร่างกายในพื้นฐานและเวลานี้ในขณะนี้คุณมีสตินะสัมปันชายะบริสุทธิ์ก็คือมีสติอยู่นั่นเองนะคะรู้ตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่เข้าสู่ดินแดนที่เรียกว่าสนามขวัตตัมนั่นหมายความว่ายังไงเราจะเข้าสู่สนามขวัตตัมได้เราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันต้องมีสมาธินั่นเองเพื่อนๆก็คือการจะต้องฝึกสมาธิมีสติรู้สึกตัวเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวเราจะเข้าสู่สนามพลังงานขวัตตัมนะคะเพื่อนคือแรงสั่นสะเทือนที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองซึ่งมีอยู่นอกเหนือจากพื้นที่และเวลานี้คุณไม่สามารถเข้าสู่สถานที่ที่ไม่มีตัวตนนี้พร้อมกับปัญหาของคุณนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถสื่อสารหรือไม่สามารถเข้าสู่สนามพลังงานได้หากเรายังแบกความคิดนะที่เครียดวิตกกังวลยังคิดอยู่ตลอดเวลาหรืออยู่ในห้วงของปัญหานะอย่างที่เรามักคิดเรื่องอดีตอนาคตนะกังวลสิ่งต่างๆถ้าคุณยังมีปัญหาไม่ปล่อยวางมันไปนะอย่างหลักคุดเราหมายความว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันมีสติรู้สึกตัวนั่นเองหากเรารู้สึกตัวแล้วนั่นแหละเราจะเข้าสู่สนามพลังงานนะพอนะฉะนั้นชื่อของคุณตารางเวลาและกิจจังหวัดของคุณความเจ็บปวดอารมณ์ของคุณนะคุณไม่สามารถเข้าไปในฐานะใครสักคนได้คุณต้องเข้าใจไปโดยไม่มีใครรู้จริงๆเมื่อคุณรู้วิธีการที่จะย้ายการรับรู้ของคุณจากโลกจากนะกายภาพทางวัตถุที่รู้จักไปสู่โลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่ใช่วัตถุที่ไม่รู้จักพูดง่ายๆค่ะจากโลกที่เราสัมผัสได้ก็คือมีนะสัมผัสได้กับโลกที่สัมผัสไม่ได้ก็คือโลกแห่งมิติโลกทิพย์นั่นเองนะโลกแห่งสนามพลังงานนั่นเองนะนะซึ่งนะและคุณจะรู้สึกสบายใจนะโลกที่เรานะไม่ใช่ยึดติดอยู่กับวัตถุเราจะรู้สึกสบายใจคุณสามารถเปลี่ยนพลังงานของคุณให้ตรงกันกับความถี่พลังงานศักยภาพใดๆในสนามขวัตตัมที่มีอยู่แล้วมีการแจ้งเตือนสปอยเลอร์จริงๆแล้วฟิวเจอร์ที่มีศักยภาพทั้งหมดมีอยู่จริงดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างสิ่งที่คุณต้องการเมื่อการจับคู่แบบสั่นสะเทือนเกิดขึ้นระหว่างพลังงานคุณกับพลังงานของศักยภาพที่คุณเลือกในสนามลูกนะสนามรวมที่คุณจะวาดประสบการณ์นั้นฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่ามันทำงานอย่างไรนั่นคือบทที่1ค่ะเขาจะพูดถึงการสื่อสารการเข้าสู่พลังงานขวัตตัมนั่นเองจากการอยู่กับปัจจุบันจากการทำสมาธิค่ะนั่นหมายความว่าหากเราจะเข้าสู่กระแสพลังงานหรือนะคะสนามแม่เหล็กพลังงานเราต้องอยู่กับปัจจุบันก็ต้องมีสติสมาธิรู้สึกตัวนั่นเองนะคะส่วนบทที่3นะคะเขาอธิบายถึงนะเขาพูดว่าจบลงด้วยคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับการทำสมาธิที่ฉันได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยคุณได้รับประสบการณ์จริงของขวัตตัมแต่ละบทจากจุดนี้จะจบลงด้วยคำอธิบายสั้นๆของการทำสมาธิแบบต่างๆหากคุณต้องการทำตามที่ฉันแนะนำคุณสามารถซื้อซีดีดาวน์โหลดบันทึกเสียงจากการทำสมาธิได้เหล่านี้ได้จัดเว็บไซต์ไว้เขามีเว็บไซต์นะคะเพื่อนมีทั้งนะคะเว็บไซต์มีสอนสมาธิด้วยและก็มีหนังสือเสียงด้วยนะคะเพื่อนแน่นอนคุณยังสามารถเลือกที่จะลองทำสมาธิในหนังสือเล่มนี้ด้วยตัวคุณเองโดยไม่ต้องฟังการบันทึกเพื่อจุดประสงค์นี้ฉันได้จัดทำคำอธิบายโดยละเอียดฟรีโดยให้ขั้นตอนของการทำสมาธิแต่ละอย่างบนเว็บไซต์ของฉันนะคะนะเพื่อนๆถ้าท่านใดสนใจเว็บไซต์ก็สามารถไปค้นหาได้นะคะชื่อของเขานั่นเองก็จะขึ้นแล้วนะคะเพื่อนหากคุณกำลังทำสมาธิด้วยตัวเองฉันขอแนะนำให้คุณฟังเพลงในขณะที่คุณทำเช่นนั้น
ประเภทของเพลงที่ดีที่สุดคือไม่มีเสียงร้องฉันชอบเพลงช้าๆและจังหวะเบาๆควรใช้เพลงที่นะหยุดคุณไม่ต้องคิดอย่างนะอย่างเพลงเบาๆนะอย่านึกถึงความทรงจำในอดีตอย่านึกถึงอนาคตคุณจะพบรายการพลังนะที่มหาศาลส่วนบทที่4ฉันจะแนะนำให้คุณรู้จักกับการทำสมาธิที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่งในชุมชนของเราซึ่งเรียกว่าการให้นะพรของศูนย์พลังงานแต่ละศูนย์อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติฉันจะให้วิทยาศาสตร์แก่คุณว่าคุณสามารถตั้งโปรแกรมศูนย์เพื่อสุขภาพและสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างการทำสมาธิได้อย่างไรหากคุณเคยทำสมาธิระดับเบื้องต้นของฉันโดยที่คุณได้ให้ความสนใจส่วนต่างๆของร่างกายและพื้นที่รอบๆ ร่างกายของคุณฉันอยากให้คุณรู้ว่าการฝึกทั้งหมดของคุณมีไว้สำหรับการฝึกสมาธินี้ซึ่งช่วยให้คุณฝึกฝนทักษะคุณให้เฉียบคมเพื่อมุ่งความสนใจและแปลเปลี่ยนคลื่นสมองของคุณดังนั้นคุณสามารถเข้าสู่ระบบปฏิบัติของระบบประสาทสัมผัสอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ที่นั่นคุณสามารถตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการด้วยคำสั่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาสมดุลสุขภาพของคุณและเพิ่มพลังงานในชีวิตของคุณสำหรับบทที่5ฉันแนะนำให้คุณนะทำเกี่ยวกับลมหายใจที่เราใช้การเริ่มต้นของการทำสมาธิหลายๆอย่างของเราลมหายใจนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนพลังงานคุณที่วิ่งเป็นกระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายของคุณและสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทรงพลังมากขึ้นรอบๆตัวคุณเพราะฉันจะอธิบายว่าพลังงานคุณส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในร่างกายเพราะพวกเขาได้ปรับสภาพร่างกายให้กลายเป็นจิตใจจากการคิดหลายปีการกระทำและความรู้สึกแบบเดียวกันมันเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในโหมดเอาชีวิตรอดที่ก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ส่วนใหญ่เข้าถึงการยังลากอยู่ในร่างกายดังนั้นเราต้องมีวิธีดึงพลังงานนั้นออกจากร่างกายและส่งกลับไปยังสมองเพื่อนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่สูงกว่าการเอาชีวิตรอดฉันจะให้สรีระวิทยาของลมหายใจแก่คุณดังนั้นคุณสามารถใส่ความตั้งใจมากขึ้นเมื่อคุณเริ่มปลดปล่อยตัวเองจากอดีตเมื่อคุณเริ่มปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดนั้นกลับเข้าสู่สมองคุณจะได้เรียนรู้วิธีปรับสภาพร่างกายของคุณให้เป็นจิตใจใหม่ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าเพื่อสอนร่างกายของคุณอารมณ์ถึงวิธีการใช้ชีวิตในความเป็นจริงในปัจจุบันในอนาคตแทนความเป็นจริงในปัจจุบันในอนาคตที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ของเราวิทยาศาสตร์บอกเราว่าสิ่งแวดล้อมส่งสัญญาณยีนเนื่องจากอารมณ์เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายทางเคมีของประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมของเราเมื่อคุณยอมรับอารมณ์ที่สูงขึ้นในการทำสมาธิของคุณคุณจะไม่เพียงแต่เพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของคุณเท่านั้นแต่คุณยังจะเพิ่มส่งสัญญาณยีนใหม่ในรูปแบบใหม่ๆไปข้างหน้าของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าอะไรที่เหมือนกับเรื่องราวเดิมๆสักเรื่องหรือ2เรื่องบทที่6ฉันขอยกตัวอย่างให้คุณฟังสักเล็กน้อยจำนวนมากของนักเรียนที่ใช้สมาธิในบทที่แล้วประวัติกรณีเหล่านี้ควรใช้เป็นเครื่องมือในการสอนเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาที่ฉันทำนำเสนออย่างถ่องแท้จนถึงตอนนี้คุณคนส่วนใหญ่ที่คุณจะได้อ่านเกี่ยวกับเนื้อหาคุณก็ไม่ต่างจากพวกเขาเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาอีกเหตุผลหนึ่งที่ฉันแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้คือเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับคนเหล่านี้เป็นการส่วนตัวได้เมื่อคุณมีความคิดถ้าคุณเข้าดังนั้นคุณจะเชื่อมากขึ้นโดยธรรมชาติฉันจะบอกชุมชนของเราเสมอเมื่อคุณเลือกที่จะพิสูจน์กับตัวคุณเองมีพลังงานมากขึ้นคุณไม่รู้ว่าคุณจะช่วยเหลือใครในอนาคตคนเหล่านั้นคือข้อพิสูจน์ว่า
เป็นไปได้สำหรับคุณก็บทที่6จะเป็นการยกตัวอย่างนั่นเองจากคนที่ปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จเพื่อให้เราเห็นภาพและเรานำไปใช้นั่นเองนะส่วนบทที่7ฉันจะแนะนำความหมายของการสร้างการเชื่อมโยงกับหัวใจเช่นการเชื่อมโยงกับสมองหัวใจการทำงานระบบเดียวกันเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงเมื่อเราสามารถรักษาภาวะของอารมณ์ที่สูงขึ้นได้และเมื่อเรารู้สึกปลอดภัยพอที่จะเปิดรับความเป็นไปได้อย่างสมอย่างเต็มที่สมองจะคิดว่าหัวใจรู้เรื่องนี้ศูนย์กลางของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตสำนึกเป็นที่สิ่งตรงข้ามมาบรรจบกันซึ่งเป็นตัวแทนของสหภาพขั้วคิดว่าศูนย์กลางเป็นการเชื่อมต่อของคุณกับสนามที่เป็นหนึ่งเดียวเมื่อมันเปิดใช้งานคุณจะเปลี่ยนจากคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวไปสู่คนอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นแก่ตัวเมื่อคุณสามารถรักษาสภาวะภายในที่เป็นอิสระจากเงื่อนไขในสภาพแวดล้อมภายนอกของคุณกำลังควบคุมสภาพแวดล้อมของคุณมันต้องใช้การฝึกฝนเพื่อให้หัวใจคุณเปิดได้ดีและถ้าคุณทำหัวใจของคุณก็จะเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆนี่คือบทที่7สำหรับบทที่8เขาแบ่งปันเรื่องกิจกรรมโปรดอื่นๆของเขานั่นเองนะคะบทที่8แบ่งปันกิจกรรมโปรดอื่นๆที่เราทำในเวิร์กช็อปขั้นสูงของเราที่รวมนะคะรันนะรวมเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์นะนักเรียนของเราสร้างขึ้นจากอนาคตของพวกเขาเราใช้กล้องนะคาไลโดโคนะคะเพื่อทำให้เกิดนะพะวงเพราะเมื่อคุณอยู่ในพะวงคุณจะถูกชี้นำได้มากขึ้นการชี้นำข้อมูลคือความสามารถของคุณที่จะยอมรับเชื่อและยอมจำนนต่อข้อมูลโดยไม่ต้องวิเคราะห์ใดๆหากคุณทำสิ่งนี้อย่างถูกต้องเป็นไปได้ที่จะตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณดังนั้นจึงสมเหตุผลเมื่อคุณใช้กล้องนะคะโคไลดอสโคปเพื่อเปลี่ยนคลื่นสมองของคุณด้วยการลืมตาแทนนะคะในการทำสมาธิคุณสามารถนะละนะลดระดับเสียงของจิตใจวิเคราะห์เพื่อเปิดประตูระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเมื่อคุณทำตามนั้นด้วยนะภาพความคิดที่มีการฉายของตัวเองหรือรูปภาพของอนาคตที่คุณต้องการให้ดูเหมือนคุณตั้งโปรแกรมตัวเองไปสู่อนาคตใหม่นักเรียนของเราหลายคนได้สร้างชีวิตและโอกาสใหม่ที่น่าตื่นเต้นเมื่อพวกเขาใช้เวลาในการสร้างภาพยนตร์ในใจโดยดูภาพเลนตานักเรียนบางคนมีอยู่แล้วในภาพยนตร์เรื่องนะคะที่3นะพูดง่ายคือเป็นการจินตนาการในความคิดนั่นเองเพราะทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นแล้วในบทที่9จะแนะนำให้เดินจงกรมการทำสมาธิมีทั้งการยืนการเดินฉันพบว่าการฝึกนี้เป็นเครื่องมืออันมีค่าในการช่วยให้เราเดินไปสู่อนาคตอย่างแท้จริงหลายครั้งที่เราสามารถทำได้การนั่งสมาธิที่น่าทึ่งและเชื่อมต่อกับสิ่งที่ใหญ่กว่าแต่เรานะลืมตาและกลับมารู้สึกตัวเราก็หมดสติไปอีกครั้งหันไปใช้ชุดของปฏิบัติทางอารมณ์และทัศนคติอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวฉันพัฒนาสมาธิเพราะฉันต้องการให้ชุมชนของเราสามารถรวบรวมพลังงานแห่งอนาคตของพวกเขาและทำมันได้เมื่อลืมตาและหลับตาในเวลาที่คุณฝึกสิ่งนี้คุณอาจฝึกมันโดยธรรมชาติแล้วจะเริ่มคิดแบบคนมั่งคั่งทำตัวเหมือนเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ไร้ขอบเขตและรู้สึกมีความสุขที่กว้างขวางสำหรับการดำรงอยู่และคุณนะตั้งจิตวงจรของคุณปรับสภาพร่างกายคุณให้กลายเป็นบุคคลนั้นบทที่10แบ่งปันกรณีศึกษาอีกชุดหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจระดับความเข้าใจของคุณกับอุปมาอุปไมยเหล่านี้เรื่องราวที่น่าสนใจจะช่วยให้คุณเชื่อมโยงจุดต่างๆเพื่อให้คุณได้ยินข้อมูลจากอีกมุมหนึ่งและอ่านเกี่ยวกับผู้ที่เคยมีประสบการณ์โดยตรงฉันหวังว่าพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณฝึกฝนอย่าง
ความเชื่อมั่นและไว้ใจมากขึ้นเพื่อให้คุณได้สัมผัสความจริงสำหรับตัวเองบทที่11เปิดใจคุณถึงสิ่งที่เป็นไปได้ในโลกระหว่างมิติที่เหนือความรู้สึกในช่วงเวลาเงียบสงบฉันหวังว่ามันจะพบในใจของฉันมักจะพบว่าใจของฉันล่องลอยไปกับเรื่องลึกลับซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อโปรดของฉันฉันชอบประสบการณ์เหนือธรรมชาติเหล่านี้ที่ชัดเจนและเป็นจริงจนฉันไม่สามารถกลับไปสู่นะโลกของปัจจุบันการทำธุรกิจตามปกติเพราะฉันรู้มากเกินไปในระหว่างเหตุการณ์ภายในเหล่านั้นระดับการรับรู้และการและพลังงานนั้นลึกซึ้งมากเมื่อฉันกลับมามีสติปัจฉัญญะและบุคลิกของฉันฉันมักจะคิดไปเองโดยธรรมชาติว่าฉันเข้าใจผิดมาตลอดแม้ว่าสิ่งนี้ที่ฉันกำลังพูดคือวิธีที่นะเป็นจริงไม่ใช่วิธีที่ฉันถูกกำหนดให้รับรู้ในบทนี้ฉันพาคุณเดินทางออกจากห้วงแห่งอวกาศเวลาที่อวกาศเป็นนิรันดร์และเราสัมผัสกับเวลาขณะที่เราเคลื่อนผ่านอวกาศไปยังห้วงแห่งการเวลาที่ซึ่งเวลาเป็นนิรันดร์และเราได้สัมผัสอวกาศหรือช่องว่างหรือมิติต่างๆเมื่อเราเคลื่อนผ่านเวลามันจะท้าทายความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงทั้งหมดที่ฉันสามารถพูดได้ก็คือถ้าคุณเข้าไปนั่งคุณจะพบว่ามันอาจต้องใช้เวลาอ่านสมองคุณต้องอ่าน 2-3 วัน 2-3 รอบเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้แต่เมื่อคุณศึกษาเนื้อหาและพิจารณาเนื้อหาของคุณการไต่ตองสร้างวงจรในสมองของคุณเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับประสบการณ์เมื่อคุณอยู่นอกเหนือความสัมพันธ์คุณกับโลกแห่งวัตถุคุณอยู่ในสนามพลังที่รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดระบบชีวภาพที่มีอยู่เพื่อรับพลังงานที่อยู่เหนือการสั่นสะเทือนของการปะทะและการหมุนมันกลายเป็นภาพในสมองซึ่งเป็นที่มาของต่อมไพเนียในหัวเรื่องของนะหนังสือบทนี้นะคะก็จะพยายามนำสื่อการแรงสั่นสะเทือนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็นำตัวอย่างของสิ่งที่เขาวิจัยก็นำมาแบ่งปันนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็มีนะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะเพื่อนเรามาดูในบทความต่อไปค่ะในบทที่12ค่ะเราลองนึกถึงต่อมไพเนียของคุณซึ่งเป็นต่อมเล็กๆที่อยู่บริเวณด้านหลังส่วนกลางของสมองของคุณเป็นเสาอากาศที่สามารถแปลงความถี่และข้อมูลและเปลี่ยนเป็นสีนะเป็นสีสันสดใสเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะพลังงานภายในตัวเรานะคะให้เป็นคลื่นพลังงานต่างๆได้นะคะเพื่อนในบทที่12เขาบอกว่าลองนึกถึงต่อมไพเนียของคุณซึ่งอยู่ที่สมองซึ่งเป็นต่อมเล็กๆที่อยู่บริเวณด้านหลังส่วนกลางของสมองของคุณเป็นเสาอากาศที่สามารถแปลงความถี่และข้อมูลและเปลี่ยนเป็นสีสดใสภาพเมื่อคุณเปิดใช้งานต่อมไพเนียคุณจะมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเต็มรูปแบบโดยปราศจากความรู้สึกของคุณซึ่งเหตุการณ์นิรันดร์จะเป็นจริงมากขึ้นสำหรับคุณในความคิดของคุณในขณะที่คุณหลับตามากกว่าประสบการณ์ภายนอกใดๆที่คุณเคยมีมาคำพูดอื่นๆเพื่อที่จะสูญเสียตัวเองอย่างเต็มที่ในประสบการณ์ภายในจะต้องเป็นจริงมากจนคุณอยู่ที่นั่นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นต่อมเล็กๆนี้จะส่งสัญญาณเมลาโทนินนะคะภาษาเทคนิคนะคะที่ทรงพลังอย่างที่ทำให้คุณมีประสบการณ์ประเภทนั้นเราจะศึกษาคุณสมบัติต่อมนี้จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานฉะนั้นบทที่12จะเป็นเรื่องของการใช้นะคะต่อมไพเนียของเรานั่นเองซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของศีรษะเรานะคะหรือสมองของเรานั่นเองนะคะเพื่อนะคะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะนั่นก็คือนะการเข้า
สู่นะคะเป็นเรื่องที่จะพาเราเข้าสู่ความนิรันดร์ที่เป็นจริงที่แตกต่างจากโลกปัจจุบันหรือไม่ตรงนี้ต้องติดตามเนื้อหาหนังสือของเขาต่อไปค่ะนะแค่บทที่12ก็น่าสนใจแล้วนะคะเรามาดูบทที่13ของเขาค่ะบทที่13แนะนำให้คุณรู้จักกับหนึ่งในโครงการค่ะความพยายามล่าสุดของเขานะคะที่สอดคล้องกับเรื่องเกี่ยวกับการวัดของนักเรียนของเราก็คือการทดลองนะวิจัยของเขานั่นเองกับนักเรียนของเขานะคะจำนวนมากที่เข้าสู่ความเชื่อมโยงกับหัวใจในเวลาเดียวกันในการในวันเดียวกันในระหว่างการทำสมาธิเดียวกันเรารู้ว่าพวกเขาส่งผลกระทบต่อกันและกันอย่างมีพลังตรงกันข้ามกับพลังงานทางร่างกายที่เป็นออกมาในรูปแบบของการยกระดับการเคลื่อนไหวมีความตั้งใจว่าความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นกับทุกคนที่รวมตัวกันในห้องจินตนาการถึงกลุ่มคนจำนวนมากที่เพิ่มพลังงานพวกเขาด้วยนะการมีความตั้งใจไว้ที่พลังงานที่อุดมไปด้วยชีวิตร่างกายที่ได้รับการเยียวยาความฝันที่เป็นจริงอนาคตเป็นจริงและความลึกลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตของเราเมื่อเราเห็นว่านักเรียนของเราสามารถเปิดใจผู้อื่นได้ข้อนี้หมายความว่ายังไงนะเขาทดลองนักเรียนให้อ่านจิตใจคนอื่นและปรากฏว่านักเรียนสามารถอ่านจิตใจคนอื่นได้นั่นเองนะคะเรารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มทำสมาธิสากลเพื่อช่วยให้เปลี่ยนแปลงโลกผู้คนนับพันล้านจากทั่วโลกได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและเยียวยาโลกใบนี้และผู้คนบนโลกใบนี้ท้ายสุดแล้วเรากำลังทำงานนี้เพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นฉันจะให้คุณเข้าใจวิทยาศาสตร์ว่าทั้งหมดนี้ทำงานอย่างไรและฉันหมายความว่าวิทยามีการศึกษาที่ผ่านการทบทวนทดสอบทดลองโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากพอเกี่ยวกับพลังงานของโครงการรวบรวมสันติภาพและได้รับการตีพิมพ์เพื่อพิสูจน์ว่ามันใช้ได้ผลแทนที่จะแค่ศึกษาประวัติศาสตร์ทำไมไม่สร้างประวัติศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้ให้จบด้วยส่วนบทที่14เป็นบทสุดท้ายนะคะซึ่งก็แบ่งปันกับกรณีศึกษาที่ค่อนข้างแปลประหลาดของประสบการณ์ลึกลับที่น่าเหลือเชื่อที่ผู้คนเคยทำงานนี่อีกหนึ่งครั้งฉันแบ่งปันให้คุณเห็นว่าแม้แต่การเผชิญภัยที่ลึกลับที่สุดก็สามารถเป็นไปได้นะคุณก็สามารถทำได้หากคุณทำงานดังนั้นคุณพร้อมที่จะกลายเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติหรือไม่นี่เป็นบทนำหนังสือที่นะดิฉันได้นำมาจากดร.โจนนั่นเองต้องขออภัยนะคะดิฉันก็คงไม่ได้แปลอ่านตามหนังสือแบบ 100% นะคะบางคำก็ผิดพลาดต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะยังก็อ่านผิดพลาดบางจุดก็ต้องขออภัยนะคะก็พยายามที่จะอธิบายนะบทนำของเขาค่ะที่เขาสื่อถึงอะไรนะคะเพื่อนถ้าดูโดยภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ค่ะก็มาจากการที่เขาค้นพบและก็ทำการวิจัยนะด้วยการนะคะโครงการที่เขาสร้างขึ้นมากับนักเรียนของเขานั่นเองผลการวิจัยของเขานะคะในวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นคว้าก็มาจากนะการให้นักเรียนค่ะมาทำสมาธินั่นเองและก็นะคะปฏิบัติตามที่เขาบอกนะคะและก็ปรากฏว่านักเรียนสามารถเข้าใจชีวิตเปลี่ยนแปลงและก็ทำให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ด้วยพลังจิตอ่านจิตใจคนอื่นได้นั่นเองนั่นก็คือการเปิดตาทิพย์ค่ะมิติแห่งนะโลกทิพย์นั่นเองนะนอกจากนี้การนั่งสมาธิค่ะก็เขาก็จะสื่อสารถึงวิธีการนั่งสมาธิด้วยนะการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองเข้าคลื่นพลังงานนะการอยู่กับปัจจุบันเป็นการเข้าสู่สนามพลังงานคาวตัมนั่นเองนะคะนี่ก็คือเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ค่ะนั่นหมายความว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นการสื่อสารนะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับความเป็นจริงในโลกปัจจุบันได้นั่นเองมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หากเข้าใจวิทยาศาสตร์และนำมาใช้กับเราและหากเราฟังแค่เฉพาะเนื้อหาบทนำของเขานะเพื่อนและเปรียบเทียบกับศาสนาและหลักคำสอนทุกศาสนาสอนเหมือนกัน
นะคะในเรื่องของอะไรในเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันให้คิดดีพูดดีนั่นเองนะและก็นะสร้างอนาคตของเราจากปัจจุบันเป็นหลักนั่นเองนี่ก็คือนะสิ่งที่ดิฉันนำมาแบ่งปันในบทนำนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะบทนำนี้ต้องบอกก่อนนะคะดิฉันไม่ได้แปลตามเนื้อหาของนะคะหนังสือของเขาโดยตรงนะคะดิฉันก็แปลมาเพียงเบื้องต้นอาจจะมีการผิดพลาดคาดเคลื่อนบ้างนะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพราะเนื้อหาค่อนข้างยาวนะคะดิฉันก็อ่านผิดพลาดด้วยนะคะต้องขออภัยไว้ท้ายคลิปนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ฟังคลิปนี้ที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะคะวันนี้ก็แบ่งปันในคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ